เอชนสวัสดิ์ส่งรถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำขนาด400ลิตรลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลเทพารักษ์เอชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้สจ.วชิรเชษฐ์รุ่งวัฒนาวงศ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำรถแอร์บัสหรือรถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำขนาด400ลิตรพร้อมด้วยรถโมบายซึ่งเป็นรถยนต์กระบะติดตั้งอุปกรณ์ถังน้ำยาและหัวฉีดจำนวน5คันพร้อมทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียตามชุมชนหมู่บ้านจัดสรรต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลเทพรักษ์โดยภารกิจในวันนี้ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียไปแล้วกว่า10หมู่บ้านอาทิเช่นหมู่บ้านบางกอกบุรวาทเทพรักษ์วงแหวนหมู่บ้านวิสตาวัน SO เทพรักษ์วงแหวนหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิว9เฟส1เฟส2หมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิวและหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า12หมู่บ้านเจริญทรัพย์หมู่บ้านบางปูนครหมู่บ้านเทพานิเวศโซนฝั่งตะวันตกหมู่บ้านพัชชาและหมู่บ้านเทียนเกษตรโดยให้รถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำขนาด400ลิตรลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามเส้นทางถนนเมนหลักส่วนรถโมบายทั้ง5คันกระจายเข้าตามซอยและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านภายใต้ภารกิจสู้โควิด-19 เรากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าจะปกป้องพี่น้องจากเชื้อไวรัสโควิดโดยมีส.ส.พริมพูนเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยอดีตอบต.เก่งผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลเทพรักษ์ผู้ช่วยต้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลเทพรักษ์ประธานเอกประธานหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า9เฟส2นายธนสิทธิ์วงแก้วบุญเรือนผู้ช่วยสสพริมพูนเจริญตลอดจนกลุ่มจิตอาสาและกลุ่มอสมตำบลเทพรักษ์ร่วมลงพื้นที่ใช้เครื่องขยายเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งภารกิจในครั้งนี้เอชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการควักเงินส่วนตัวจัดซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อปกป้องพี่น้องจากเชื้อไวรัสโควิด -19มาดำเนินการพ่นให้นะครับในหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการคือท่านชนจอดด้วยเหมผ่านการประสานงานไปโดยท่านสจ.หนุ่มวชิรเชษฐ์รุ่งธวัชรุ่งอยากจะฝากถึงประชาชนพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดก็อยากจะให้ทุกท่านพยายามไม่ออกจากบ้านนะคะหรือว่าถ้าต้องจำเป็นออกจากบ้านจริงๆก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงคือต้องกินร้อนช้อนตัวเองแล้วก็พยายามล้างมือให้บ่อยๆนะคะเพื่อคนรอบข้างแล้วก็เพื่อตัวของเราเองค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทางท่านสส.ปริมพูนเจริญแล้วก็ท่านสจ.หนุ่มผู้ใหญ่แดงแล้วก็คุณเก่งนะคะและทีมงานทุกท่านที่มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิดนะคะให้หมู่บ้านเจริญทรัพย์ทางหมู่บ้านเจริญทรัพย์ดีใจมากๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาและขอบคุณนายกเอชนสวัสดิ์อัศวเหมด้วยค่ะที่ท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเ